สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูหมูย่างหมาล่านะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงไม่เยอะเลยนะครับจะได้เนื้อที่นุ่มๆอร่อยๆนะครับวันนี้เราจะใช้ย่างแบบเตาถ่านนะครับจะทำให้หมูของเราเนี่ยมีความหอมนะครับแล้วก็เวลาย่างนะครับเนื้อจะไม่แห้งกระด้างนะครับเนื้อยังจะนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันแบบง่ายๆเลยนะครับอ้อที่สำคัญนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะครับเมนูนี้เหมาะกับการเอาไปแคมปิ้งมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบเยอะแยะหลายอย่างนะครับเพียงมีแค่พริกหม่าล่านะครับแล้วก็ซอสจิ้มแจ่วสำเร็จรูปนะครับแค่2 อย่างนี้ก็สามารถทำเมนูนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นส่วนผสมนะครับวันนี้เราจะใช้หมูส่วนสันคอนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราไปย่างก็จะได้เนื้อที่มันนุ่มนะครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวนะครับ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีกับกระเทียมนะครับรากผักชี2รากกระเทียมประมาณ4กีบนะครับโขกให้ละเอียดนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนของน้ำจิ้มหม่าล่านะครับอันนี้เป็นผงหม่าล่านะครับเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับแบบ1บวก1นะครับจะให้ความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีรสชาติเค็มด้วยนะครับอันนี้เราใช้เป็นประจำเลยนะครับต่อไปเป็นน้ำเปล่านะครับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสจิ้มแจ่วนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับตาแอโร่นะครับซื้อได้ที่แมคโครนะครับรสชาติก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวๆนิดๆนะครับพอมาผสมกับพริกหม่าล่าแล้วนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวกันเป็นอย่างดีเลยนะครับใช้จิ้มหมูย่างด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเอาไปทาที่หมูย่างด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหมักหมูก่อนนะครับใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับผงปรุงรสใครจะใส่พริกไทยไปด้วยก็ได้นะครับเพิ่มความหอมนะครับแต่วันนี้เราจะทำให้เด็กทานด้วยนะครับเราก็จะไม่ใส่พริกไทยนะครับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้มันละลายเลยนะครับพยายามให้มันเข้ากันเลยนะครับเราจะยังไม่ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับเพราะว่าเราจะชิมรสก่อนนะครับข้อดีของการผสมเครื่องปรุงก่อนนะครับเราจะรู้ว่ารสชาติมันจะออกมายังไงนะครับแล้วก็ผสมจนชิมจนเราพอใจแล้วนะครับแล้วเราก็เอาหมูลงไปขยำเลยนะครับเราก็ขยำแรงๆเลยนะครับให้ซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะครับมันจะได้เข้ากันด้วยนะครับแบบนี้นะครับพอเราได้ที่แล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักประมาณ 10-15 นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นน้ำจิ้มต่อไปเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับเราใช้น้ำจิ้มแจ่วแอโร่นะครับเขย่าก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำจิ้มมันจะนอนก้นนะครับจากนั้นก็เทลงไปในน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าใช้3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันน้ำจิ้มของเราเนี่ยมันไม่หนืดข้นเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำจิ้มแจ่วนะครับตามลงไป5ช้อนโต๊ะครับคนน้ำจิ้มกับน้ำเปล่าให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมผงหม่าล่านะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผงหม่าล่านี่ก็จะให้กลิ่นที่มีความหอมแล้วก็ฉุนด้วยนะครับรสชาติที่มันเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีความเค็มด้วยนะครับพอใส่ไปแล้วนะครับเราก็คนทั้ง2อย่างให้เข้ากันนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับเราได้น้ำจิ้มสำหรับจิ้มหมูนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับทาหมูด้วยนะครับแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยนะครับเอาไว้เป็นน้ำจิ้มนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอามาทาหมูย่างกันนะครับสำหรับใครที่มีเด็กนะครับที่ไม่ทานเผ็ดนะครับเราย่างหมู
แบบนี้นะครับที่เราหมักไว้นะครับพอสุกแล้วก็เอาไปให้เด็กๆทานได้เลยนะครับส่วนผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทาน้ำจิ้มหม่าล่ากันนะครับพอเราย่างทั้งสองย่างทั้งสองด้านนะครับให้สุกพอดีแล้วนะครับเราก็เริ่มทาซอสหม่าล่าได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับพอทาด้านหนึ่งแล้วนะครับเราก็กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาซอสทานะครับเราจะย่างแบบนี้นะครับประมาณ 2-3 รอบนะครับเพื่อที่จะให้น้ำซอสเนี่ยมันแห้งแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะครับเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้รสชาติแบบซอสหม่าล่าเนี่ยติดเข้าไปกับเนื้อหมูเลยนะครับการย่างนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเราก่อเตาถ่านมาเสร็จนะครับเราต้องเอาขี้เถ้าโรยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เปลวไฟเนี่ยมันแรงเกินไปนะครับเพราะว่าหมูที่เราใช้ในวันนี้มันเป็นหมูสันคอนะครับมันจะเยอะเวลามันโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันจะออกแบบนี้นะครับมันจะเดือดแบบนี้เลยนะครับน้ำมันจะหยดลงไปที่ถ่านนะครับมันทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นมาพอเปลวไฟมันมาโดนเนื้อของเรามันจะทำให้เนื้อเราดำนะครับเราต้องค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆ นะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับพอทาครบทั้งสองด้านสักประมาณ3รอบแล้วนะครับก็จะได้หมูย่างหม่าล่าแบบนี้เลยนะครับมันจะเคลือบแห้งติดไปกับเนื้อเลยนะครับนี่นะครับข้อดีของการย่างเตาถ่านนะครับเนื้อมันจะไม่แห้งกระด้างนะครับเนื้อมันจะมีความชุ่มฉ่ำยิ่งเราใช้สันคอด้วยนะครับที่มันมีมันค่อนข้างเยอะนะครับมันจะทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับไม่แห้งกระด้างนะครับนี่นะฮะเวลาเราหั่นออกมานะครับเนื้อก็ยังแบบเป็นสีชมพูนุ่มๆอยู่นะครับด้านนอกก็จะเยิ้มไปด้วยซอสที่เราทานะครับจริงๆเราทานแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับรสชาติออกมานี่กลมกล่อมแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้ความเผ็ดเพิ่มอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มนะครับเราก็ทานกับน้ำจิ้มหม่าล่าที่เราปรุงไว้ตั้งแต่แรกนะครับได้รสชาติเพิ่มความเข้มข้นความเผ็ดขึ้นไปอีกนะครับเมนูนี้นะครับทำเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับทำเป็นกับข้าวก็ได้นะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแถมด้วยผักสดนะครับอร่อยเข้ากันได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับใครที่ไปแคมปิ้งทำอาหารข้างนอกนะครับไม่อยากเตรียมวัตถุดิบอะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับใช้พริกหม่าล่าแล้วก็ใช้น้ำจิ้มแจ่วนะครับผสมกันแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องหมักหมูยังได้เลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับย่างไปแล้วก็ทาไปนะครับมันก็จะได้รสชาติที่อร่อยเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ